องอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์นิสัยอยู่ที่ร้านอ้อยหวานเป็นร้านอาหารบรรยากาศชิลๆที่สำคัญใครที่ชื่นชอบอาหารไทยต้องมาที่นี่รับรองเลยได้เต็มอิ่มกับอาหารที่รสชาติเป็นไทยไทยแท้ๆมีให้เลือกมากมายเลยคุณผู้ชมครับไปต้องถามคุณอ้อยล่ะว่าที่ร้านของเรามีเมนูอาหารไทยอะไรบ้างอะต้องบอกเลยว่าแน่นอนเลยค่ะมัสมั่นนะคะแกงลันจวนลาเตียงแกงเขียวหวานแล้วก็แกงสิงห์หนค่ะแต่ละอย่างหากินที่อื่นไม่ค่อยได้เลยนะแล้วถ้าสมมติวันนี้อาจารย์อยากจะชิมสักหนึ่งเมนูคุณน้อยจะเลือกอะไรให้อาจารย์ต้องบอกเลยคาแรคเตอร์อาจารย์ต้องมาเลยคือแกงสิงห์หนเนื้อค่ะเลือกให้อาจารย์ชิมวันนี้นี่ใช่ไหมใช่ค่ะเหรอต้องบอกหน่อยสิว่าทำไมถึงเลือกเมนูนี้ให้อาจารย์ต้องบอกว่ามันหาทานยากสมัยก่อนเนี่ยจะใช้พวกแพะพวกแกะแล้วก็เครื่องเทศเนี่ยแรงมากเป็นอินเดียเลยค่ะพอมาเข้าถึงรัชกาลที่5แล้วก็ความรุนแรงของเครื่องเทศมันจะลดน้อยลงปรับให้มาเป็นสมุนไพรไทยค่ะค่ะค่ะโอ้ฟังคุณอ้อยพูดนี่รู้เลยว่าหากินยากจริงๆนะสำหรับเมนูนี้นะครับกะทิแตกมันนะดูแกงสีแดงสวยๆเลยนะครับน้ำแกงเนี่ยมันดูขรุขระเข้มข้นดูน่ารับประทานนะต้องบอกเลยเอกลักษณ์ของเขานะคะอาจารย์จะหอมกลิ่นเครื่องเทศหอมกลิ่นใบเตยแล้วก็มีผักชีลาวอ่อนๆมันต้องเข้ากันเลยนะคะแล้วก็รสชาติเนี่ยของเขาเนี่ยจะต้องครบ3รสนะคะมีทั้งเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานค่ะและได้ความเข้มข้นจากอัมพวากะทิ 100% ค่ะพูดมาขนาดนี้อาจารย์คงต้องขออนุญาตชิมก่อนนะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าแกงสิงห์หนเนื้อเนี่ยรสชาติเข้มข้นหอมมันเนื้อนุ่มละมุนลิ้นมากๆคุณผู้ชมครับคุณอ้อยช่วยเล่าวิธีทำให้เราฟังหน่อยได้ไหมว่ามันมีเคล็ดลับในการทำเมนูนี้มันดูดีขนาดนี้ได้ยังไงครับวิธีการทำสิงห์หนนะคะก็เนื้อเราก็จะไปตุ๋นก่อนช่วงเราตุ๋นเนี่ยเราก็มาทำเครื่องแกงเครื่องแกงของเราเนี่ยมีประมาณเกือบ24ชนิดนะคะแต่เสร็จแล้วเอาเครื่องแกงไปคั่วก่อนพอคั่วเสร็จเราก็เติมด้วยอัมพวากะทิ 100% ค่อยๆเคี่ยวไปให้กลิ่นหอมแล้วก็เติมรสชาตินะคะพวกเกลือน้ำปลานะคะทีนี้ก็เอาเนื้อที่ตุ๋นเนี่ยนะคะเข้ามาเคี่ยวเคี่ยวให้กะทิและเครื่องแกงมันเข้าเข้าไปปิดไฟปุ๊บเราก็เสิร์ฟหั่นผักชีลาวโรยข้างหน้านิดหน่อยบีบส้มซ่านิดนึงแล้วก็สิ่งที่สำคัญของเราอีกอย่างนึงคือเราเลือกใช้อัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันคล้ายกะทิคั้นเองใช้สะดวกค่ะไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองค่ะเสร็จแล้วค่ะกับเมนูแกงสินหนเนื้อของทางร้านเราวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอ้อยนะครับที่ใจดีมาช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์และบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้แกงสิงห์หนเนื้อรสชาติดีเข้มข้นหอมมันรับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดจุดประกายครับและมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับและสัปดาห์หน้าอาจารย์จะไปพิสูจน์ความอร่อยที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับและอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ข้าวข้นหอมมันคล้ายกะทิคั้นเอง